สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับไอ้วันนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาล้างสรรเมนูสำหรับแรงๆเจ้าอี้นะครับวันนี้จะเป็นเมนูในส่วนของแกงบอนหวานนะครับบอนผาเนาะบอนเนาะนี่ครับบอนผาที่เป็นอยู่ในน้ำห้วยน้ำอย่างครับครับป่อร้องว่าอยู่ในห้วยน้ำอย่างวะครับเหมาะเหมือนกันนะเหมาะเหมือนบอนหวานมันเฮาอะไรป่ะล่ะเดี๋ยวเพิ่นจะเอามาปลูกบ้านก็ได้อ๋อเป็นบอนผานะครับเนี่ยใบอ่อนเนาะป่ะเนาะนะครับวันนี้เขาจะมาแกงวันนี้เขาจะแกงใส่แคบหมูเด้อวันนี้นะนะครับนั่นเขาแกงใส่หนังไปละหนังควายเนาะวันนี้เขาจะแกงใส่แคบหมูนะครับจะได้เหมือนกันนะครับ อร่อยนะครับดูส่วนผสมกันเลยนะครับครับส่วนผสมเขาก็จะมีหอมขาวนะครับหอมแดงทอนเน่าแอนไฟหน่อยหนึ่งนะครับมีข่าจะไข่พริกเนาะใบบักกูดนะครับส้มมะนาวเนาะต้องเพียก็จะเป็นแกงหอมป้อมนะครับกะปิห้าน้ำแล้วก็โอมามิเฮานะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับวันนี้แกงบ้อนผานะครับสุดยอดเหมือนกันอ๋อนับแรกประวัติจะเอาบ้อนไปต้มนะครับอ๋อคือเขาต้มมาได้เนอะป่ะเนาะใส่น้ำมาได้เนาะต้มบอลให้มันสุกก่อนนะครับคอยติดตามนะครับได้เมนูนี่เป็นหนึ่งเมนูยอดฮิตนะครับนี่เดี๋ยวต้มไปมันก็จะยุบลงนะครับต้มบอลครับตำพริกไหมอ๋อเดี๋ยวไปตำน้ำพริกกันนะครับเอ้าต่อไปปอดตำน้ำพริกนะครับก็ใส่ดับแหลกเขาใส่จะไข่ไปก่อนนะครับตามด้วยหอมขาวนะครับกระเทียมหอมใส่หอมขาวแล้วก็นะปอจะเติมแกงผักป้อมนะครับเมล็ดผักชีเนาะใส่ไปกะเอานะครับเด้อนะครับต่อไปใส่พริกแห้งลงไปเลยนะครับกะเอาเนาะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะได้นะครับสูตรนี้สูตรเข้มข้นนะครับสำหรับแกงบอนต่อไปใส่ทอนเน่านะครับใส่ไปสักกึ่งของกึ่งแผ่นนะครับทอนเน่าของแอนไฟเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับต่อไปใส่หอมแดงนะครับเพิ่มความหวานนิดหน่อยนะครับหวานจะหวานไปเอกลักษณ์นะครับหอมแดงนะครับไปใส่กะปิแกงนะครับนี่กะปิแกงนี่เวลาเราใส่แกงใส่อย่างนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเปิ้งจืดเป็นว่าแท้นะครับคือมันจะทำให้น้ำแกงของเขาเนี่ยกลมกล่อมมากเลยนะครับเปิ้งมันแปลงมากแต่ใส่5ด้วยนะครับสูตรเฮาแกงบอนแต่เฮาใส่5ได้นักได้ถึงตัว2ตัวก็ได้เอาตัว5ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ทีนี้โขกให้ละเอียดเลยนะครับครับใบบอนที่เฮาต้มสุกเนาะบ่เนาะเฮาเอาไปล้างนะครับแล้วปอกออกมาลาบอีแล้วนะครับบอนผาครับสำลัมก็บอกเน้นกันเนาะกระท้องบอนผาครับคือบอนที่มันอยู่ในห้วยเนาะก่อนในห้วยในอย่างบนดอยบนอีเดนนะโอเคนะครับหลาบเพื่อละเอียดเนาะก่อนเนาะละเอียดกะหลาบละเอียดเนาะเยี่ยมแห้มดีนะครับเดี๋ยวเอาไปต้มกับทั้งเปื่อยเนาะเพราะว่าเป็นประเภทแพ็คเปื่อยนะครับโอเคดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเราจะเนี้ยได้กันต่ออ้าวต่อไปได้ป่ะน้ำเดือดแล้วเนาะไปเลยไปเลยนะครับในน้ำเดือดนี่สังเกตเนาะแกงบอนเขาจะใส่น้ำมาเยอะเนาะบอนเนาะใส่น้ำมาหนักนะครับ
มันจะมีหน้ามด้วยนะครับมันจะแบบเหนียวๆข้นๆล้ำๆนะครับน่ากินมากเลยครับพี่ไอ้นี่เนี่ยของขีบ้านเฮาถือว่าสุดยอดเลยนะครับต่อไปปล่อยซอยในส่วนของคาออนนะครับจริงๆเฮาจะต่ำใส่ก็ได้แต่นี่เฮาซอยใส่มันออนเนาะมันถึงหอมนะบ่เนาะครับซอยคาออนใส่สำคัญที่สุดต้องซอยบางๆนะบ่เนาะเพราะว่าซอยบางๆนะคาออนให้ใส่เป็นแว่นเอี้ยครับใส่เป็นแว่นเป็นแว่นลงไปเลยนะครับเวลาเฮากินใส่ก็จะล้ำนะบ่เนาะสุดยอดนะครับเย้อ้าวก็นี่พวกก็อย่าซอยใบมะกรูดไปเลยนะบ่เนาะใบมะกรูดก็เหมือนกันนะครับพอบอกว่าซอยบางๆนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปพร้อมกันกับคาออนเฮาเลยนะครับนี่ใส่บางๆสุดยอดเลยนะครับอ้าวใส่ลงไปเลยนะครับสำหรับใบมะกรูดซอยหั่นละเอียดนะครับครับขาอ่อนๆ นะครับซอยบางๆนะครับใส่ไปเลยบีบน้ำมะนาวไว้ก่อนนะครับอันนี้เขารอซุปนะครับระหว่างที่รอซุปเนาะเขาจะปอกก็จะบีบน้ำมะนาวนะครับคือแบบว่าบีบไว้ก่อนเลยนะบีบไว้ท่าหน่อยก่อนเนาะใส่ทั้งกินหัวทั้งส้มหอมเพราะส้มลำกับบะล้ำมักส้มเหมาะๆแล้วเนาะก่อนเนาะส้มลำกับบะล้ำนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับคือนี่ก็จะเป็นในส่วนของการปรุงรสนะครับเลยๆๆถ้าปอบีบน้ำเห็นสักหน่อยนะครับโอเคนะครับดูขั้นตอนต่อไปเลยระหว่างที่เฮารอจะหั่นเฮาก็จะใส่หมูใส่แค่หมูลงไปเลยนะครับสอบเยอะๆใส่เยอะได้นะครับอันนี้เป็นแกงใส่หนังนะพ่อแกงใส่ลูกหมูก็มีเนาะนี่เขาจะแกงใส่แคบหมูจะได้เดียวน้ำเสนอครับท่านใดที่ไปกินเนื้อนะเขาใส่แคบหมูถือว่าโอเคนะครับเนี่ยท่านใดที่มาชอบกินเนื้อวัวเนื้อควายเขาก็ใส่ในส่วนของแคบหมูได้นะครับคิดแพงแล้วนะป้อนเนาะใส่กระดูกก็ได้นะครับสุดยอดละไปหาตั้งเดือดเนาะป้อนเนาะสักกำหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะใส่ส้มนะครับใกล้จะแล้วแล้วนี่เนาะป้อนเนาะครับน้ำเดือดแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราล้อเข็มหมูห้องเปิดกันครับก็ปรุงรสเลยเนาะใส่ส้มครับใส่แล้วก็จิ้มใส่แล้วก็จิ้มเด้อพี่ไอ้นะครับเอาจับปากเฮาว่านะครับส้มกับบะล้ำครับปอกที่มันเป่าดิแต่ๆเนี่ยพอเด้อสีจะห้อนขนาดเสร็จหน่อยจับปากเขาไหวแต่หนาวนะบ่เนาะเดี๋ยวครับเหลือมันละเหลือมันละหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับพริกกับเกลือแล้วก็ขั้นผงรสหน่อยใส่อูมามิลงไปนะครับอูมิเขาพร้อมกันแล้วนะครับปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับจะเปรี้ยวนิดๆแล้วก็แบบครบรสอีกทีนะหอมคายสักหน่อยใบบักกูดอีกนะสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับจานเกลือเนาะจานเกลือใส่เกลือนะครับใส่ไปหาเออ โอ้โหเป็นไงครับนี่ครับคือของปูรสตามใจชอบกันเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าหอมมากดิเป็นห้องมันได้กินไอของแกงบอนนะครับเดี๋ยวปล่อยเติมเกลือนะครับเติมลงไปนะป่ะเนาะจานยังใส่ไปนะครับ
คนะครับสั่งก็ใส่นักสั่งน้อยก็ใส่น้อยนะครับจิ้มห้องกันละมันต้องจิ้มนะครับได้แล้วเนาะโอเคปิดเกล็ดเลยครับพ่อเนาะคำนี้เนาะเสร็จแล้วกันโอเคนะครับพ่อก็เดี๋ยวเขาก็ไปกินข้าวด้วยกันนะครับนี่ครับเจ๊น้องขอฝากนะครับเมนูแกงบอนนะครับแกงบอนบอนผาเนาะแกงบอนบอนขานะครับเคยแนะนำไปข้างต้นนะครับน้อครับวันนี้หามีอย่างที่พลาดไปกันในน้องสมาภัยนะครับจะกดติดตามน้อกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องบ่าวคนนี้ตัวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ